สวัสดีครับโอ้มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เรามี2คนครูซัพพอร์เตอร์โชว์ทางไปด้าติงเหลือ2คนวันนี้นะติงติดภารกิจผมว่าติดภารกิจเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะเปิดร้านไอ้ร้านไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่เป็นอะไรบ้างครับตอนนี้แต่เอาทำไปเล่นไปนะผมเอาไปลงอ่ะคนมากันนะมีผลไหมเขาดูรายการดูมีพี่จริงๆเขามาเขาบอกมาจากรายการครูซัพพอร์เตอร์โชว์ทางไปด้าติงเขาก็มาแล้วก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ไปร่วมทานข้าวก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมต้องขอขอบคุณนัทติงกับพี่ก๊อฟด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ร้านก็อยู่ตัวแล้วก็จริงๆทำให้แฟนอยู่แล้วเพราะว่าแฟนเขาพอลูกไปเรียนเนี่ยครับเราก็ให้เขาทำร้านเขาจะได้มีเวลาว่างแบบไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่ส่วนตัวเองก็ไปรับงานปกติแล้วช่วงพอดีงานพีคพอดีซีซั่นเลยโอ้โหของศิลปินเนาะมันเป็นมันอั้นมา2ปีอ่ะพี่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นดีลที่เขาค้างดีลค้างกันไว้โอนมาจำกันไว้แล้วเราก็ต้องไปทำงานให้เต็มที่แค่นั้นเองครับผมก็ต้องบอกว่าก็ฝากแฟนๆที่ติดตามรายการต้องขออภัยคือบางทีเราอาจจะสลับกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่เปิดเต็มรูปแบบในครั้งแรกจาก3ปีแล้วบางทีงานหลายๆอย่างที่พวกเราเคยรับไว้มันกลับมาในช่วงเวลาที่เราถ่ายรายการพอดีแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะผมอยู่คนเดียวพี่ก๊อฟอยู่คนเดียวหรือน้าติงอยู่ท่านเดียวเนี่ยครับผมเชื่อว่าเราก็ยังครบถ้วนแน่นอนนะครับผมใช่ครับและที่ยังอยู่กับเรายังครบถ้วนนี่ไม่เคยหนีไปไหนผู้สนับสนุนรายการครับครับขอบคุณครับสินทรสเต็กเฮ้าส์ครับเป็นภัตตาคารอาหารนานาชาตินะครับที่ให้บริการในห้องจัดเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่สุดถึง 2,000 ท่านก็ยังมีนะครับแล้วก็มีอาหารที่เป็นสายเนื้อนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับผมและแถมยังมีในส่วนของบุฟเฟ่นะครับที่เป็นบุฟเฟ่สายเนื้อนี่แบบโอ้โหอิ่มหนำสำราญไม่จำกัดเวลาด้วยนะครับที่สาขาศรีนครินทร์ส่วนที่สาขาประชาชิตทุ่งคุนะครับเป็นอาราคาร์ทซึ่งอาหารเนี่ยบอกเลยว่าผมไปกันมาแล้วมีครบเลยครบเมนูเยอะมากนี่ฮะนี่มียำส้มตำเลยนะอุ้ยอร่อยจริงชอบมากอร่อยจริงร้านนี้แล้วอยากจะบอกว่าทั้ง2สาขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าฟู้ดมาร์ทของเขาใช่ครับที่สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยนะครับและราคาถูกมากครับคนครอบครัวนึงจะมาซื้อกลับไปกินบ้านอ่ะแบงค์พันแบงค์เดียวได้ถุง2หูยถุงใหญ่มากนะครับและเนื้อเนี่ยมีคุณภาพนะครับผมเลือกได้เลยแล้วถ้าไม่เข้าใจเนื้อรูปแบบไหนคุณนกบินซาและครับให้บริการบอกแนะนำด้วยชอบแบบชำชำชอบแบบติดมันนิดๆโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับสินทรสเต็กเฮ้าส์ครับติดต่อเข้าไปเลยครับ023777322นะครับโทรเข้าไปได้เลยตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับสินทรฟู้ดมาร์ทก็มีนะฮะโซนภัตตาคารนะฮะเนี่ยโซนบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็ขึ้นตั้งแต่3โมงถึง2ทุ่มครับผมครับอีกเจ้าหนึ่งครับที่ยังอยู่กับเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วนะอยู่กันยาวๆนะครับสำหรับชื่อรายการด้วยร้านชุดกีฬาครูซัพพอร์ตเตอร์สปอร์ตซอยมังกรครับบริหารงานโดยคุณทัศนีศรีสวัสดิ์ครับหรือว่าซ้อเอนะครับก็จะให้บริการในเรื่องของชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาและทุกอย่างที่เกี่ยวกับกีฬารับผลิตด้วยนะครับผมและยังรับผลิตเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อกีฬาเสื้อโรงงานเสื้อยืดหรือจะให้ออกแบบให้จะเป็นรูปแบบพิมพ์ลายหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดเลยนะครับในราคาย่อมเยาและเป็นกันเองมากๆจะรูปแบบพันตัวร้อยตัวหมื่นตัวได้หมดนะครับผมครบเลยบอกเลยว่าติดต่อเข้าไปเลยครับ0645514978ครับผมซอเอพร้อมให้บริการหรือว่าจะเป็นที่แฟนเพจครูซัพพอร์ตเตอร์ซอยมังกรนะครับหรือว่า LINE ครูซัพพอร์ตเตอร์ครับผมนี่ฮะครบถ้วนมาถึงสรุปผลไทยลีกนัดที่13นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เตะเสาร์อาทิตย์ว่ามีกระจายกันไปใช่ครับครับตั้งแต่วันที่9ขึ้นมาเลยเตะยังไม่ทันไรนี่ใกล้จะครึ่งเล็กแล้วใช่โอ้โหเร็วมากครับมาดูคู่แรกนะครับครับบุรีรัมย์เปิดบ้านถล่มเชียงรายยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1นะครับใช้คำว่าถล่มไปเลยเนาะต้องใช้คำว่าถล่มครับคือต้องบอกว่าโอ้โหบุรีรัมย์ยิ่งเล่นยิ่งดีก็ยังเป็นทีมเดียวที่ยังรักษาเขาเรียกนะความตาชัยไม่เคยแพ้ใครทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งแมตช์พิเศษนะเจอซัปโปโรก็ไม่แพ้นะนั่นแน่แล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้ฟอร์มของสุภชัยโอ้โหยิงเกือบทุกนัดขึ้นไปเป็นดาวซัลโบของคนไทยแล้วนะครับผม4ประตูที่เกิดขึ้นนะครับก็มีสุภนัทเหมือนตานะครับสุภชัยใจเด็ดแล้วก็มาเป็นที่โรซาน่าโรมุญญานะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่วงจบเวลาบาดเจ็บนะครับเป็นสุภชัยใจเด็ดต่ออีกประตูที่ได้จากเชียงรายเป็นของวิกเตอร์คาโดโซครับครับผมยิ่งเล่นยิ่งดีต้องบอกว่าบุรีรัมย์นี่ยิ่งเล่นยิ่งดีนี่เขาพยายามจะหนีนะหนีที่2ไปเรื่อยๆเลยนะใช่ๆก็ถือว่าปีนี้ก็ยังแต้มอันดับที่1 2 3ก็ยังไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับผมน่าลุ้นคู่ต่อไปวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็น BG ปทุมพลิกล็อกเปิดบ้านรับการมาเยือนสุโขทัยนะครับผมพลิกล็อกครับมากๆด้วยแพ้สุโขทัย 1-0 ใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยฟอร์มของ BG เนี่ย
เอาแน่นอนไม่ได้เลยแต่ละวันบางวันดีก็ดีเลยนะบางวันหลุดก็คือหลุดเลยแต่ว่าวันนี้ต้องชมสุโขทัยว่าเพจดีมากเพจดีถ้าเราดูถ้าเราดูในถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหสุโขทัยวิ่งเพจทั้งเกมจนทำให้บีจีต่อบอลแทบไม่ค่อยได้เลยหลุดแรงดี คือต้องบอกว่าบีจีก็ต้องกลับฟอร์มเดิมให้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นโอกาสในการลุ้นแชมป์ปีนี้ก็เหนื่อยผมบอกเลยนะปีนี้เหนื่อยถ้าบีจียังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับครับผมก็ได้ประตูจากอนุชิตครับจากสุโขทัยนะครับในนาทีที่82ครับผมโอเคครับต่อมาเป็นวันที่11นะครับเป็นประจวบ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนราชบุรี FC ครับคู่นี้ก็สนุกสนานเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าราชบุรียิ่งเล่นยิ่งโหดนะฮะครับผมดีไม่ดีปีนี้อาจจะขึ้นไปเบียดกันนะปีที่แล้วนี่ไปเบียดตลาดเลยนะใช่ปีที่แล้วแมตช์สุดท้ายเลยปีที่แล้วลุ้นแบบโอ้ยมันเจ้าช่วยเกิดท้ายเลยปีที่แล้วอ่ะนะใช่ครับปีนี้มาแบบลุ้นอยู่หัวตารางเลยนะครับผมนี่ครับเกมนี้ครับประจวบออกนำไป1ประตูต่อ0นะฮะจากจุดโทษนะครับเป็นเดเลก่อนเดเลตีก่อนยิงก่อนในนาทีที่20แล้วมาได้จุดโทษของประจวบเป็นซาบูโรโรซ่าแล้วตีเสมอ1-1หลังจากนั้นครึ่งก็แล้วแหละโอ้โหเปิดมาไม่ทันไรเลยครับเดเลเปิดไปอีก1ลูกเป็น2ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็มาเป็นที่ปฐมชัยนะครับผมยิงประตูที่3แล้วก็มีสิทธิโชคกันหนูเจ้าไอ้ครับยิงประตูที่4แล้วก็จุนโฮงปาร์คโอ้โหเกาหลีครับหม่องลูกนี้สวยงามโหดจริงๆครับเป็น5ประตูต่อ1กองหลังเขาดีนะของราชบุรีใช่ไหมมีพม่าคนเกาหลีคนฝรั่งคนไทยคนเรียบร้อยโคตรเจ๋งอ่ะจริงจริงดีฟอร์มดีอย่างนี้สักอังคารหน้าเราสัมภาษณ์เขาไหมเฮ้ยได้ดิผมโทรตามหาเทียบเลยเดี๋ยวอังคารหน้านะครับก็ผมตั้งใจไว้ว่าวันนี้เราอัดกันอยู่วันที่15ครับวันอาทิตย์เนี่ยวันที่20เนี่ยครับราชบุรี FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือน BG ผมจะไปทำคลิปมาให้ผู้ชมด้วยตั้งใจเลยเราจะไปสัมภาษณ์กันที่ไหนที่นี่หรือที่นู่นแล้วแต่พี่ได้หมดเลยหรือว่าจะให้เขาวิดีโอคอลมาอย่างที่เราทำก็ได้นะได้จริงๆผมไปนะถ้าพี่ว่างก็ไปได้20คุณแม่บุญยิ่งคุณสสบุญยิ่งนิติการนาก็จะดูแลเต็มที่น่ารักครับนะครับผมโอเคจบไปคู่นี้ก็สวยงามนะครับ5ประตูต่อ1ครับต่อไปในวันที่12ครับเป็นทางด้านท่าเรือ FC นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมาครับท่าเรือชนะไป2ประตูต่อ0นะครับผมนี่ก็บอกว่าเป็นการรวมทีมที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าตาเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่ามันคล้ายๆ BG อ่ะค่อนข้างสวิงยังไม่เขาเรียกนะยังไม่นิ่งเท่าไหร่บางแมตช์ดีๆเลยบางแมตช์เขาเรียกนะฮะวันนี้ฟอร์มดรอปก็ดรอปเลยนะครับก็ได้มา2ประตูครับผมก็มาจากบดินทาบาบดินพารากับแฮมตันโซเลสนี่ครับกลับมาแล้วแฮมตันโซเลสแฮมตันโซเลสก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปครับถือว่าช่วยทีมได้เยอะเป็นแอสซิสต์ด้วยทำประตูสุดท้ายได้ด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับครับผมคู่ต่อไปครับเป็นหนองบัวพิษครับพบกับเมืองทองครับคู่นี้จบไปสุดมัน2ประตูต่อ2ครับผมครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้หนองบัวพิษเริ่มกลับมาเก็บแต้มแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านั้นค่อนข้างแกว่งเลยแล้วก็ปลดโค้ชไปเรียบร้อยคือทั้งปลดโค้ชแล้วก็ปล่อยนักเตะไปแล้วมันมีผลมั้ยในการปล่อยตัวแฮมตันซัวเรซแล้วก็กัปตันทีมมีผลเยอะเลยครับเพราะปีที่แล้วก็คือหนองบัวข้อดีคือว่าถึงเขาจบสกอร์ไม่ได้แต่เขายิงได้ไม่ใช่ถึงเขาไม่เสียประตูแต่เขาจบสกอร์ได้เขาจบสกอร์ได้เขามีตัวจบสกอร์ที่ดีและคมมากคู่ต่อไปครับนี่ฮะลำพูนเนี่ยครับลำพูนเจอขอนแก่นเปิดบ้านเสมอนะครับขอนแก่น1ประตูต่อ1ครับก็เกมนี้นะครับได้ขอนแก่นได้รับใบแดงไป1ใบใช่มั้ยก็ลำพูนเก็บไปแล้วครับ1แต้มนะครับทินกรอสุรินทร์โดนใบแดงวันที่13พฤศจิกายนนะครับผมชลบุรีเปิดบ้านรับการมาเยือนลำปาง FC กดไป 4-0 เลยทีเดียวครับผมคู่นี้ก็บอกเลยว่าโอ้โหมันมากกลับมาแล้วหลังจากไม่ได้3แต้มมาหลายแมตช์หลังจากเจอปัญหามาหลายแมตช์ครับคุณชลบุรีคือผมมองว่ามันเป็นสภาพจิตใจนะครับผมสภาพจิตใจของทีมอะไรเงี้ยที่เจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับโคเตียก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับก็ยังโคเตียผมต้องบอกว่าต้องเจอกระแสอะไรเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้แต่เขานิ่งนะนิ่งเขานิ่งนิ่งขึ้นเยอะเลยนิ่งแมตช์เจอราชบุรีไม่นิ่งเลยมาที่คู่สุดท้ายครับครับผมมาคู่สุดท้ายโพลิเทโนเปิดบ้านเอาชนะแบงคอกสุดยอดสำหรับเจโรครับผมคือต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหเขาเรียกนะโบลิสเล่นอย่างนี้บุรีรัมย์ยิ้มเลยนะแบงคอกอุตส่าห์จี้มาดีๆอะไรเงี้ยเจอโบลิสมาเบรกซะเอียดเลยมาเบรกซะนะครับต้องบอกว่าโบลิสเนี่ยเขาเป็นทีมที่แบบอย่างที่คล้ายๆ 2-3 ทีมดีก็ดีวันไหนดีก็ดีเลยวันไหนเล่นไม่ได้ก็โอ้ยิงยังไงก็จ่อไม่เข้าแต่ว่าเขาต้องบอกว่าเขามีเราดาวรุ่งที่ขึ้นมาดีๆเกมนี้เป็นโปลิเทโรเปิดบ้านเอาชนะ
ทูแบงคอกไปเล่นประตูต่อศูนย์ไปเข้าหัวข้อที่2นะครับ8แข้งฟอร์มโดดเด่นซิลแมนออฟเดอะแมตช์ในลีกมีใครบ้างฮะนัดที่13นะครับก็มี8คนนะครับกองหน้าก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสุภชัยใจเด็ดโอ้โหอันนี้รักษามาตรฐานได้ดีมากอย่างที่เราพูดมาตลอดว่าสุภชัยนี่ยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับต่อไปก็เป็นจากทีมสุภชัยครับใช่ไหมพี่เสถียรสุขคานครับสลิมคานอันนี้เป็นตัวต่างชาติครับไม่สลิมคานเป็นคนไทยครับเออเหรอใช่ครับสลิมคานผมสุเวทของอะไรของสุโขทัยใช่ไหมใช่ครับอืมไอ้เงี้ยนี่ก็ไม่ธรรมดาคือต้องบอกว่าอยู่กับสุโขทัยมาค่อนข้างนานครับเออเหรอใช่ครับแล้วอยู่ตั้งแต่แบบไต่เต้าขึ้นมาเลยใช่ป่ะใช่ครับตั้งแต่ไต่เต้าขึ้นมาเลยตั้งแต่ลงไปที2แล้วอยู่ด้วยกันค่อนข้างนานนะครับต่อไปกองหน้าหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นกองหน้ามั้ยเดเลย์เดเลย์ครับเดเลย์จากราชบุรี FC นะครับอันนี้ก็โอ้โหแน่นอนคือยิ่งเล่นยิ่งดีนะผมว่าตั้งแต่ราชบุรีเนี่ยได้จักรพันธ์ไปเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยแต่แมตช์ที่เจอประจวบจะบอกว่าไม่มีเขาไม่มีคุณโน้ตนะไม่มีจักรพันธ์แก้วพรมนะไม่มีครับวันนั้นน่ะโอ้แต่เล่นดีเนาะใช่เดเลเนี่ยครับผมไปสัมผัสเข้ามาเป็นคนเก็บบอลดีมากแล้วก็หลายๆอย่างดีมากเขาเป็นคนส่งให้ลองจิวลองจิวที่ย้ายออกไปแล้วนะครับทำให้มีประตูเยอะขึ้นเดเลเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจยืนคู่กับฟอร์เตสนะโอ้โหบันเทิงมาต่อไปมาแฮมิลตันซัวเรสครับผมนี่ครับของการท่าเรือก็ถือว่ายิ่งเล่นยิ่งฟอร์มดีครับเริ่มเข้าที่นะตอนแรกๆก็ยังดูแบบยังไม่ค่อยเข้าที่คือผมมองว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวจบสกอร์ได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าพอก่อนหน้านั้นอยู่หนองบัวเนี่ยคือเขาเป็นเป้าแต่พอที่เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้มีกองหน้าแค่คนเดียวใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นมันเหมือนยังจูนกันไม่ค่อยติดแต่ตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีก็ทำประตูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเนี่ยคนเขาก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่จะต้องให้เวลาเข้าไปต่อไปครับกองกลางครับวีรเทพป้อมพันนี่ครับได้สัมผัสน้องมาได้เจอตัวจริงได้รู้นิสัยดีด้วยนะเคยสัมภาษณ์ออกรายการเราด้วยคือต้องบอกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นมากเตอร์แล้วก็ผมใช้คำว่าฝีเท้าเนี่ยก็คือไม่ดรอปเลยเสมอต้นเสมอตายคือเขาแบบไม่ได้แบบโดดจนแบบอะไรมากนะแต่เขาแบบง่ายๆคือกองกลางเมืองทองขาดเขาไม่ได้เป็นตัวทำเกมในเขาเรียกนะในทุกๆจังหวะไม่ว่าจะเป็นรับลุกนะเตอร์จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่คนเดียวเลยใช่นะครับคนที่ฟิตมากๆคุณดีแล้วก็รักษาสุขภาพต่อไปนะครับคนต่อไปเป็นชาวต่างชาติกันบ้างจากโซนเอเชียครับจองอันซอนนี่เป็นไงล่ะ บอกแล้วว่าขอนแก่นไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเมื่อกี้ข้อมูลผิดพลาดนิดนึงตรงที่ว่าขอนแก่นเนี่ยเจอลำพูนครับครับเจอที่บ้านลำพูนครับใช่ไหมกลายเป็นขอนแก่นกับลำพูนต้องขออภัยด้วยครับครับผมต่อไปชานุกูลกำลินครับผมนี่ชานุกูลกำลินจากทูแบงคอกปะหรือว่าจากไม่ใช่จากโบริเทโลนี่คือต้องบอกว่าผมดูจากฟอร์มอ่ะเขาเสมอต้นเสมอปลายมากเลยนะแล้วเขาเล่นดีมากคือโบริเทโลจะเป็นทีมที่แบบไปเรื่อยแต่เขาก็ตกยากนะเหมือนเขาจะล่อแร่แต่เขาก็พยายามเกาะอยู่กลางตารางนี้ครับกลางตารางอยู่อะไรเงี้ยก็ยังไปได้ครับคนสุดท้ายครับนี่ครับคนที่8เป็นดานิโลอัลเวสจากชลบุรีนี่เขากลับมาแล้วครับคือชลบุรีต้องบอกว่าหลายแมตช์แล้วที่เขาเก็บ3แต้มไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถแบบทำ3แต้มได้ตั้งแต่ตอนที่เคสมีปัญหาทีเนี้ยคือต้องบอกว่าผมมองว่าเป็นเรื่องของและกำลังใจมากกว่าที่หายไปนะครับของชลบุรีแล้วตอนนี้เหมือนว่าเขาปลดล็อกได้ละนะครับปลดล็อกก็เปิดบ้านชนะลำปาง4-0แล้วผมเชื่อว่าชลบุรีจะกลับมาฟอร์มเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าต้นฤดูกาลเนี่ยฟอร์มเขาคือฟอร์มแบบหัวตารางเลยเขายึดหัวตารางยาวๆเลยแต่เพียงแค่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เขาแบบโหดรอปไปค่อนข้างเยอะเลยโอเคงั้นมาดูหัวข้อสุดท้ายกันดีกว่ามาปัจจัยที่จะทำให้คูเปอร์ต้องแยกทางดูแล้วไม่น่ารอดใช่ไหมไม่น่ารอดแล้วมีอะไรบ้างปัจจัยที่คิดว่าไม่น่ารอด คือตอนเนี้ยแต่ตอนเช้าที่ก่อนออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าข่าวตอนเช้าออกมาก็คือว่าน่าจะแยกกันแล้วหนึ่งก็คือเขาให้เหตุผลว่าผลงานไม่เข้าเป้าไม่เข้าเป้านะครับคือคำว่าไม่เข้าเป้าเนี่ยต้องบอกว่า
เป้าหมายของท่าเรือค่อนข้างสูงทีมที่วางว่าควรจะต้องเก็บ3แต้มก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ครับบุคลากรที่จะเล่นจะต้องเล่นได้อย่างนี้ก็ไม่ได้เล่นอย่างนั้นต้องบอกว่านักเตะท็อปเขาเยอะมากนะใช่โอ้โหเยอะเยอะจนโอ้โหเยอะจนเป็นผมก็จัดตัวลำบากนะใช่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าแบ่งมาบ้างนะก็ผมว่านะไม่น่าจะรอดน่าจะแยกทางกันแล้วก็รูปแบบของเกมในหัวข้อที่2ก็คือคทรงบอลไม่โสภาใช้คำว่าไม่โสภาก็คือมันไม่สวยงามใช่ไหมคือต้องผมก็พูดยากนะคือท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่เปลี่ยนโค้ชบ่อยที่สุดละบ่อยที่สุดละตั้งแต่ทำทีมมาเนี่ย อย่างปี 2-3 ปีที่ผ่านนะครับบางทีปีนึงเปลี่ยน3คนก็มีนะนั่นแหละสิท่าเรือเนี่ยคืออันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรครับแต่ว่าเป็นเพราะเขาเปลี่ยนบ่อยไปปะทำไมเขาว่าเขาเปลี่ยนบ่อยไปเนาะผมว่าเขาเปลี่ยนบ่อยจนทุกอย่างมันจูนกันลำบากมากเลยคือบางทีอะสตาฟด้วยทีมงานด้วยอะไรด้วยคือบางทีอะท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่พร้อมทุกอย่างครับแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยนักฟุตบอลที่ดึงเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้โค้ชดึงเข้ามาคือมีบุคลากรอยู่แล้วมีนักบอลอยู่แล้วสกงสเกาไปช่วยดูมาไปดึงมาถึงเวลาโค้ชก็มาเติมบางครั้งเนี่ยโค้ชเนี่ยคนละสไตล์กับที่สโมสรดึงมามันไม่เหมือนกับว่าบางทีแบบว่าอ่ะสมมติเอาโค้ชมาโค้ชต้องการใครแล้วให้ดึงมาแบบเนี้ยมันผมว่ามันจะแบบคนละสไตล์กันนะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาอยากได้กองหน้าที่คมจบสกอร์ได้เอาใครบ้างต้องเป็นใครใช่เขามั่นใจว่าเล่นได้ประมาณนั้นแล้วเชื่อเลยว่าอันนี้ธรรมชาตินะอันนี้ผมไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นนะสไตล์เยอะคนที่ไม่ได้ลงอ่ะก็นู่นนี่นั่นนี่ถึงเวลาพอวันนึงวันที่ชนะจะไม่มีปัญหาหรอกพอวันนี้แพ้ทำไมมาอย่างนู้นนี่งั้นเงี้ยมันแล้วก็มันก็เลยทำให้ผมเชื่อว่าปัญหาพวกเนี้ยมันสะสมมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้คูเปอร์ไม่รอดผมใช้คำว่าไม่รอดนะน่าจะมีโอกาสหัวข้อที่3อีกหัวข้อก็คือเกมรับแก้ไม่หายถ้าเรือเป็นทีมที่โดนยิงง่ายมากใช่ไหมอันนี้เขาพูดแบบตรงๆก่อนเกมลุกดีนะแต่เกมรับนี่ก็โดนยิงน่ากลัวนะเกมลุกนะอดีตดาวซันโวไทยลีกปีที่แล้วเลยนะครับแต่เกมรับก็อย่างที่เราเห็นนะถ้าเรือคือโดนยิงเกือบทุกแมตช์นะโดนยิงเกือบทุกแมตช์นะครับเพราะว่าโดนบางทีลูกที่มันไม่ควรน่าจะโดนใช่ครับหลายๆครั้งโดนยิงเกือบทุกแมตช์ก็คือต้องบอกว่าแล้วบางแมตช์ที่แบบว่าจะชนะอยู่แล้วมาโดนยิงท้ายเกมอีกอะไรเงี้ยผมว่านะแมตช์นั้นเนี่ยเป็นแมตช์วันที่เจอเชียงรายเนี่ยมันเป็นแมตช์ที่ผมใช้คำว่าสโมสรเนี่ยเริ่มจะมีอะไรในใจละเพราะโดนยิงในนาทีสุดท้ายเลยโดนยิงในนาทีสุดท้ายคือคำว่าในใจหมายถึงว่ามันกำลังจะชนะแล้วแล้วหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเริ่มมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข่าวของโค้ชออกมาเรื่อยๆได้ครับงั้นหัวข้อที่4ครับเค้นศักยภาพของผู้เล่นได้ไม่สุดได้ไม่เต็มที่หรือว่าเขายังไม่รู้ว่าคนนี้เล่นสไตล์ไหนเล่นได้แบบไหนบ้างเขาเพราะว่าด้วยการที่ว่าเขาเปลี่ยนโค้ชบ่อยหรือเปล่าเขาเลยผมมองนะเอาตรงๆเลยนะถ้าเรือต้องใช้โค้ชคนไทยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านักบอลที่เขาดึงมาส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นคนไทยแล้วก็ผู้ทีมชาติใช่ไหมครับอ่ะโอเคต่างชาติก็คือเขาเนี่ยนะต่างชาติเขาโดดเด่นในแต่ละตำแหน่งอยู่ละอย่างโซเลสก็เป็นหน้าเป้าหรืออะไรต่างๆโดดเด่นตรงนั้นที่เหลือผมมองว่าการสื่อสารอะไรต่างๆหรือเนี่ยตอนนี้ทรัพยากรให้เข้าใจทรัพยากรเขาเยอะมากและทรัพยากรเขาส่วนใหญ่มาจากทีมชาติไม่ว่าจะเป็นยู23หรือทีมชาติปัจจุบันหรืออะไรต่างๆฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่านะถ้าเรือเนี่ยเหมาะกับคนไทยคือผมสังเกตหลายครั้งแล้วว่าที่ผ่านมาท่าเรือที่ประสบความสำเร็จเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนมาดามแป้งก็คือจะเป็นยูโคเตียท่าเรือถ้ามีโค้ชคนไทยผมว่าเหมาะกว่าน่ากลัวกว่าอันนี้ก็คือมุมมองผมนะไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งหมดเลยเราสามารถคิดได้ในรูปแบบของเราที่เรามองรูปแบบของฟุตบอลใช่ครับคือบางทีโอเคโค้ชต่างชาติเก่งแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าศักยภาพของนักเตะเราหลักเหล่านี้ที่ดึงมาเนี่ยบางครั้งโค้ชคนไทยอาจจะรู้มากกว่าแล้วแบบนี้พี่มองว่าโค้ชท่านไหนเหมาะกับท่าเรือคนต่อไปจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นคนต่างชาติตอนนี้ใช่ไหมครับพี่มีข่าวไหมมีวันนี้มีข่าวได้ยินมาเหมือนกันเป็นทอธงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นใครเอาละก็แต่ว่าผู้ช่วยรู้แล้วอ๋อผู้ช่วยมาแล้วงั้นก็ผู้ช่วยมาแล้วโค้ชทัวร์แล้วทั้งนั้นอ่ะผู้ช่วยก็คือที่เพิ่งออกมาจากราชประชาก็เป็นโค้ชธนาชนะบุตรมาแล้วพี่ธนาชนะมาแล้วนั่นหมายความว่าผู้ช่วยมาขาดแค่โค้ชตอนแรกแมนเขาไปคุมทีมไหนก่อนราชประชาครับอ๋ออยู่ราชประชาราชประชานั่นหมายความว่าตอนนี้ผู้ช่วยมาละหรือแค่เฮดโค้ชแล้วผมเชื่อว่าถ้าส่งเนี้ยเฮดโค้ช
คนไทยแน่คนไทยแน่ๆคนไทยแน่ๆตอนนี้มีข่าวว่าเป็นทอธงคนไหนเท่านั้นทอธงก็จะเป็นธงมกจกใช่ครับธงชัยธงชัยผสมสันติใช่ธงชัยไม่ใจไม่ใช่ธงชัยไปลุ้นกันไปนะครับผมก็ที่ผมก็ไม่แย่นะผมก็เอาเลยอยากเอาเลยเลยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมในลีกนัดที่13นะครับผมก็มีหลายคู่ที่ข่าวกำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผลแล้วก็สกอร์ตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกคือต้องบอกว่าตอนนี้ไทยลีกเนี่ยก็ใกล้แล้วใกล้ที่จะปิดเล็กในเดือนธันวาเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยอ่ะไทยลีกก็เตะไปแล้วบอลโลกกำลังจะใกล้เตะนั่นน่ะสิแล้วเราจะดูช่องไหนเนี่ยตอนนี้คือต้องบอกว่าบอลโลกเตะอาทิตย์หน้าละเดี๋ยววันนี้16 78 79เอ้ยอาทิตย์นี้สิวันอาทิตย์นี้ละยังไม่รู้เลยว่าจะถ่ายช่องไหนก็รอดูแต่ว่ามีมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ถ่ายรอบแรกเห็นว่าคร่าวๆว่าจะถ่ายแต่ว่าถ่ายไม่ครบมันก็เป็นครั้งแรกเนาะเป็นครั้งแรกเนาะในเอาง่ายๆฮะตั้งแต่ผมจำความได้นะน้อยนะที่บอลโลกจะไม่ถ่ายใช่นี่ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราอ่ะโอเคครับผมจบเบรกแรกไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในเบรกที่2ว่าจะมีอะไรในรายการของเรานะครับฝากติดตามด้วยสักครู่เดียวครับผมถึงเบรกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับสินทรสเต็กเฮ้าส์ครับครูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรครับครับผมคือต้องบอกว่าเป็นเบรกเนี้ยเป็นอีกเบรกนึงที่ได้ไปสัมภาษณ์กับอดีตนักฟุตบอลลีกนะครับแล้วก็วันนึงก็คือผันตัวไปเป็นนักฟุตบอลเดินสายแล้วก็สามารถคว้าเงินล้านได้บุญทูซาลาอูยาวๆครับโอ้ไปดูกันดีกว่าครับวันนี้เราอยู่กับพี่บุญทูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญทูชื่อเล่นที่ถูกครับชื่อจริงกิตตินดวงเกตกิตติดวงเกตใช่ครับนะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุ30ปีครับ30ปีครับตอนนี้พี่บุญทูอยู่กับทีมไหนเตะทีมไหนอยู่ถ้าเป็นทีมบอลเดินสายหลักๆจะเล่นสมหวังทีมสมหวังทีมของจังหวัดนครปฐมครับนครปฐมเลยบางเกอร์บางเกอร์บอสปืนแล้วก็สโมสรแตงโมสโมสรแตงโมก็นครปฐมเหมือนกันใช่ครับใช่ครับโอ้ที่เพิ่งได้แชมป์มาหมาดๆเลยใช่ครับแชมป์และฟุตบอลอาชีพอะพี่ก็อาชีพเคยเล่นนครปฐมยูไนเต็ดครับกับสมุทรสาครยูไนเต็ดอ๋อคนเป็นคนพื้นเพนครปฐมไหมจะว่าเป็นคนพื้นเพนครปฐมก็ได้ครับเพราะว่าย้ายมาตั้งแต่อายุ7ขวบเริ่มแรกเลยเข้าสู่วงการฟุตบอลได้ยังไงวงการฟุตบอลถ้าเกิดพูดถึงวันเริ่มจากนักเรียนก่อนครับคือโรงเรียนผมเนี่ยที่ผมเรียนวัฒนพูดเนี่ยวัฒนพูดจะมีกีฬาสีปกติของโรงเรียนเนี่ยกีฬาสีจะมีสีนึงที่มีนักฟุตบอลหมดเลย1สีเนี่ยที่มีนักกีฬาฟุตบอลทั้งทีมทั้งทีมพวกผมสู้ไม่ได้
คือเราไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลใช่ครับแต่เราเตะบอลเป็นแหละเตะบอลเป็นแต่เขาเนี่ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนใช่ใช่ซึ่งเป็นนักฟุตบอลอยู่ในสี่ทั้งหมดเลยใช่ครับก็เลยมาซ้อมหัดเล่นฟุตบอลตั้งแต่เรียนที่วัดท่าพูดมัธยมครับมัธยมก็เป็นนักฟุตบอลประจำสีก่อนใช่ใช่กีฬาสีปกติเนี่ยนักฟุตบอลกีฬาสีแล้วขยับขยื่นขึ้นมาตามลำดับยังไงต่อครับก็เข้าไปซ้อมกับทีมโรงเรียนก็คือติดทีมโรงเรียนใช่ครับใช่ครับกระโดดเข้าไปอยู่ในทีมนั้นครับก็เป็นโรงเรียนของตัวแทนโรงเรียนวัดท่าพูดใช่ครับโรงเรียนวัดท่าพูดแข่งในระดับก็ในระดับจังหวัดนะครับทีเนี้ยพอเราจบจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราหยุดเลยไหมหรือว่าเราไปต่อมีโอกาสได้ไปเรียนในกีฬากรุงเทพว้าวที่โรงเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพวิชูทิศดินแดงครับอ๋อก็คือเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับกีฬาใช่ครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลคือในตำบลเล็กขิงที่ผมอยู่เนี่ยโรงเรียนจะมีการจัดแข่งขันกีฬาเล็กขิงครับก็จะมีโค้ชของวันนั้นมีโค้ชของโรงเรียนกีฬากรุงเทพเนี่ยมาเปิดเขาเรียกว่าเปิดสอนฟุตบอลนะครับในวันแข่งขันในวันจริงๆแล้วคือในฟุตบอลอ่ะคือผมก็ได้ลงไปฝึกสอบฝึกฝนด้วยแล้วก็เข้าตาโค้ชก็เลยชักชวนให้ไปเทสก็ไปเทก็ไปเรียนในกรุงเทพแล้วไปยังไงต่อถึงได้เตะบอลต่อหรือว่าเตะอยู่แถวนั้นหรือก็เล่นอยู่แถวนั้นเล่นกีฬาของตำบลเป็นฟุตบอลท้องถิ่นปกติเทศบาลใช่ครับจนลูกพี่ผมสทปุ้ยนะครับสทปุ้ยดึงผมขึ้นไปเล่นฟุตบอลระดับไทยครับไทยครับเป็นฟุตบอลยังไงนี่เป็นฟุตบอลที่เมื่อก่อนเป็นที่ของจังหวัดจัดเป็นตัวแทนคัดอำเภอเป็นอำเภอไปแข่งจังหวัดแต่คือผมก็ไม่ได้ไปถึงระดับนั้นด้วยสภาพทีมด้วยอะไรหลายอย่างครับคือในความผมต้องบอกว่ามีนักฟุตบอลเก่งๆเยอะมากครับแล้วเรายังเป็นเด็กที่เพิ่งขึ้นมาครั้งนึงเนี่ยผมเคยแต่งตัวเรียบร้อยเลยแล้วต้องถอดชุดให้คนอื่นใส่เพราะว่าชุดเราไม่เก่งเท่าเขาอ๋อเราโหนี่เข้าใจความรู้สึกนะใช่ครับแต่ผมก็พูดกับเองแต่วันนั้นนะว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมาแย่งเสื้อผ้าผมได้แล้วผมก็ฝึกฝนตัวเองก็ไปสังกัดทีมบางไทรของเพื่อนบางเลนเหมือนกันบางไทย FC ก็คือเป็นทีมที่ทำฟุตบอลเดินสายเหมือนกันก็เป็นเครือเดียวกันกับทีมน้องมินิอ๋อคือทีมพี่ทีมน้องใช่แต่เขาอยู่ในโซนของบางเลนจังหวัดนครปฐมใช่ครับแต่ในของมินิเนี่ยอยู่ในโซนถ้าพูดเหรอหรือน้องมินิอยู่ท่าชัยศรีครับสัมพันธ์ท่าชัยศรีแล้วก็มาอยู่แบบสมหวังทีมเลยครับคือพี่หมูสมหวังเนี่ยมีการชักชวนผมเข้าไปเล่นไปช่วยเล่นในทีมของสมบังทีมชักชวนจากการไปช่วยเล่นก่อนใช่ก็คือให้ผมชวนน้องมาเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเข้าไปช่วยทีมใช่ครับคือสมบังเป็นทีมที่เป็นต้องบอกว่าเป็นครอบครัวฟุตบอลคุณพ่อคุณแม่เขาอายุก็70อะไรเงี้ยเขาจะตามไปเชียร์ลูกแล้วเขาอยู่ด้วยกันมาไงครับเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่สนามฟุตบอลกันตลอดก็ถ้าเปรียบก็คือสมบังอาจจะเป็นทีมที่เก่าแก่สุดในนครปฐมช่วงเวลานี้ครับคือยังมีอยู่ไหมตอนนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังมีทำทีมอยู่ด้วยยังทำอยู่ครับแล้วอยู่สตาร์ทบังนานนะก็สัก9ปีได้แล้วโอ้โห8ถึง9ปีถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังต้นสังกัดผมก็คือสมหวังทีมอยู่กับสมหวัง8 9ปีเดินสายล้วนๆเดินสายล้วนๆครับแต่ก่อนที่จะมาอยู่กับสมหวังทีมเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เข้าเล่นฟุตบอลอาชีพแบบนครปฐมยูไนเต็ดซึ่งพี่หนึ่งเนี่ยคนที่ผมพูดครับตัวเช่าทนเนี่ยคือผลักดันผมเต็มที่เลยไว้ทูไปซ้อมครับเดี๋ยวมาข้ามมันพี่ๆเขาเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมมากวันนั้นคือเย็นวันเสาร์เนี่ยผมขับขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากซ้อมของผมเนี่ยครับแวะเข้าบ้านไปเอาเงินเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงซ้อมที่เขาให้ผมเองนะเขาให้ผมตอนนั้นมันยังไม่มีเงินเดือนครับเขาคือปลุกปั้นผมมาประสบความสำเร็จกับสมหวังทีมมากน้อยแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือว่ารางวัลเยอะมากครับที่ประทับใจที่สุดเลยกับสมหวังครับสำหรับผมถ้าเกิดกับสมหวังที่ภาพใหญ่สุดไม่ใช่การได้แชมป์ครับผมว่ามันเป็นความรู้สึกของครอบครัวมากกว่าคือรางวัลวางไว้ที่หลังเลยใช่คือทูจะไปไหนก็ได้แต่มากินข้าวที่นี่ได้เสมอเป็นแบบนี้ครับเขามองเราเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเขาใช่ครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นลูกกันครับใช่ครับเป็นอย่างก็คือยังอยู่ครับยังจะอยู่เรื่อยๆช่วยต่อไปไปตลอดครับมีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่ในส่วนของฟุตบอลลีกบ้างไหมอาชีพครับใช่ถ้าตอนนี้ผมไม่ได้อยากไปตรงนั้นแล้วไม่ได้มองถึงตรงนั้นแล้วด้วยอายุเราด้วยปะใช่ครับผมว่าผมมีความสุขกับตรงนี้แล้วก่อนหน้านั้นมีไหมก่อนหน้านั้นก็ยังมีครับมีใครเดินเข้ามาหาไหมบอกว่าไปทีมนี้ไหมไปเล่นลีกไปนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยมีติดต่อเราบ้างไหมมีแนะนำแต่ว่าผมก็ผมไม่เอาแล้วไม่เอาใช่ครับ
ก็คือไม่ได้มีเงินเดือนแต่ผมมีความสุขครับผมมีงานผมก็ต้องทำงานด้วยเล่นฟุตบอลอาชีพเล่นฟุตบอลเดินสายก็คือสามารถหาเงินครอบครัวได้แล้วก็ไม่ต้องแบบเครียดอะไรมากครับคือฟุตบอลเดินสายก็คือเราเล่นได้เต็มที่ทำให้ดีสุดอะไรครับครั้งวัดมาถ้าเราได้ไปไกลๆของเราความเข้าใจมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันแยกกันไปมันก็ความโอกาสความเล่นมันก็จะน้อยลงหน่อยพี่ทูเนี่ยครับอยู่ในวงการบอลเดินสายกี่ปีโดยระยะประมาณ10ปีได้ครับ10ปีถ้า10ปีนี่ถือว่าไม่นานนะไม่นานครับสำหรับฟุตบอลเดินสายต้องบอกว่าไม่นานแต่ก็ไม่ใช่มือใหม่อ่ะใช่ครับแต่ถือก็ยังมีมือใหม่ที่แบบว่ายังเข้ามาเริ่มเข้าสู่วงการฟุตบอลเดินสายอยากให้พี่ทูแนะนำน้องๆนิดนึงว่าเรื่องที่อยากจะบอกกับน้องๆหรือว่าทีมฟุตบอลเดินสายที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาหรือว่านักเตะที่กำลังจะเข้าสู่วงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยควรจะวางตัวยังไงหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างคือผมว่าถ้าผมมองหนึ่งเลยคุณต้องมีความมืออาชีพก่อนด้านหน้าติสำคัญครับผมเคยเป็นตัวรองมาก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้ถ้าพูดถึงทีมระดับต้นๆของเมืองไทยครับอย่างบางเกิกเนี่ยครับเคยได้เข้ามาร่วมทีมกับเขาช่วงแรกๆผมไปตัวรองตัวรองนานไหมนานครับนานรายการใหญ่ๆคือผมเป็นอะไรอ่ะแต่ผมจะพูดกับตัวเองเสมอว่าถ้าต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นอะไรแท้ครับแค่นั้นเองคือลงไปคุณต้องทำได้แล้วพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยอยากให้พี่ดูแบ่งปันในเรื่องของฟุตบอลเดินสายกับน้องๆรุ่นใหม่สักนิดนึงที่กำลังจะเข้ามาสู่วงการฟุตบอลเดินสายมีเรื่องราวดีๆจะแบ่งปันกับน้องๆไหมครับถ้าพูดถึงฟุตบอลเดินสายนะครับครับคือ1ผมเตะบอลผมได้เพื่อนหนึ่งได้เพื่อนได้แน่เพื่อนได้พี่น้องครับอย่างเขาอย่างสมบัติผมได้ครอบครัวเลยครับนะครับผมได้พ่อได้แม่คือนับถือกันเป็นพ่อเป็นแม่เลยได้ทุกอย่างเลยกับวงการฟุตบอลเดินสายนะครับนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการแบ่งปันนะครับจากพี่ทูที่อยู่ในวงการฟุตบอลเดินสายมาค่อนข้างนานนะ10ปีนะแต่ถามว่านานมากไหมก็ถึงไม่ถึงกับนานมากก็เหมือนแบบว่ารุ่นอยู่ในอายุช่วง30เนี่ยเขาเรียกอยู่ในระดับกลางๆนะบางคนเนี่ยเตะได้ถึง40 45เตะใช่มองมุมมองของฟุตบอลเดินสายเมื่อก่อนครับในรุ่นแรกๆที่พี่ทูมาเตะเลยกับสมัยนี้แตกต่างกันยังไงเอารุ่นก่อนก่อนเลยที่เราเข้ามาทันถ้ารุ่นก่อนครับมีไลฟ์สดอ่ะยังไม่มีครับเป็นยังไงบ้างเถื่อนมากศักดิ์ศรีครับความมืออาชีพสองมืออาชีพแล้วก็โซเชียลด้วยโซเชียลสำคัญนะสำคัญมากครับโซเชียลเมื่อก่อนไม่มีไลฟ์สดนะครับไม่มีกล้องไม่มีการเก็บอาการของนักเตะใช่ครับจะรุนแรงแค่ไหนยังไงก็ได้ใช่ครับนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของความกลัวในเรื่องของการเตะฟุตบอลเดินสายในรุ่นก่อนๆใช่ถูกต้องครับคนเตะเดินสายก็เลยน้อยใช่ครับรู้สึกชอบไหมในช่วงสมัยนี้เดินบอลเดินสายชอบมากครับมีความสุขกับการเตะฟุตบอลแน่นอนใช่ครับแล้วก็ความฝันผมก็อยากเป็นอาชีพอยากเล่นไปตลอดครับแต่พอมาเจอฟุตบอลแบบนี้ผมว่ามันโอเคไม่กดดันเรามีความสุขคือสุดท้ายแล้วสำหรับผมก็คือการเล่นฟุตบอลก็พอแล้วแค่นั้นนะครับหลายคนมองฟุตบอลเป็นหลักนะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรผมว่ามองเป็นเรื่องรองได้แต่ฟุตบอลคือจบใช่ครับได้แข่งคือจบได้อยู่กับทีมที่เรารักเล่นกันเป็นทีมอยู่แบบพี่แบบน้องไม่เดือดร้อนยิ่งเล่นยิ่งสนุกใช่ครับไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนครอบครัวครับพอแล้วพอแล้วมันไม่ใช่เรื่องแย่ครับการเล่นฟุตบอลมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยใช่ออกกำลังกายใช่ครับทีมที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นบอลเดินสายนะครับหรือว่าบอลในลีกต่างประเทศพี่ทูต้องมีทีมที่ชอบแน่นอนเอาในเมืองไทยก่อนเดินสายก็ได้หรือลีกก็ได้ถ้าในเมืองไทยถ้าพูดอาชีพเนี่ยผมชอบบุรีรัมย์บุรีรัมย์ใช่ทำไมอ่ะผมชอบรูปแบบเขารูปแบบการเล่นหรืออะไรการเล่นใช่ครับตั้งแต่แรกเลยเหรอใช่ครับความมืออาชีพอะผมว่าเขากล้าตัดไม่ได้ตัดดีเอาไว้อะไรเงี้ยผมว่าเขากล้าตัดใจเขาค่อนข้างชัดเจนใช่เก็บได้เก็บใช่ครับยิงได้ยิงบุกได้บุกใช่ครับความชัดเจนของบุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นสไตล์การชอบของแต่ละคนอันนี้เป็นของพี่ทูแล้วในต่างประเทศอ่ะแมนซิตี้ครับชอบแบบการเล่นผมชอบวิธีการเล่นครับคือผมดูฟุตบอลบนต่างประเทศจริงๆก็คือช่วงเมื่อ7-8ปีแล้วอ๋อก็ดูได้ไม่นานใช่ครับแล้วเป็นนักบอลมาได้ไงดูบอลต่างประเทศมา7-8ปีเองผมไม่คือไม่ค่อยชอบดูบอลเท่าไหร่เราไม่ดูเราไม่ได้ศึกษาหรือว่าเรายังไงเราเล่นด้วยจินตนาการของเราหรือยังไงดูตัวเองครับดูเวลาแพ้แพ้ยังไงคือทีมงานผมว่าทีมงานเดททอยอ่ะเป็นกลุ่มนักฟุตบอลที่อายุไม่เกิน30ปีรุ่นผมนี่แหละก็คือจะเดินสายด้วยกันเป็นกลุ่มจะมีเพื่อนคนนึงที่เป็นที่เรียนโค้ชมาโค้ชเท่เลยครับก็คือเวลา
เวลาชนะไม่ค่อยดูดูเวลาแพ้อ๋อจะไปดูตอนที่ตัวเองแพ้แล้วแพ้ไงแล้วก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนใช่ครับพี่ทูตอนนี้อยู่กับทีมสมหวังสมหวังบางเกิกสโมสรแตงโมครับที่เป็นหลักๆหลักๆนะครับสมหวังบางเกิกสโมสรแตงโมนะครับแล้วก็แล้วแต่ทีมงานเดททอยฝากทีมงานเดททอยด้วยทีมงานเดททอยใช่เรียกว่ารับงานที่ไหนไปทีมไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปกันเป็นกลุ่มเป็นตัวเขาเป็นอะไรพี่เดททอยเนี่ยก็คือเป็นชื่อแก๊งเฉยๆเป็นชื่อแก๊งนักฟุตบอลไม่ใช่นักเลงอ๋อก็คือเหมือนว่าเป็นกลุ่มนักฟุตบอลกลุ่มนึงใช่ครับที่เวลามีทีมไหนจะเรียกตัวไปก็มาติดต่อทีมเนี้ยใครว่างก็ไปใช่ๆก็ส่วนใหญ่ถ้ายกไปทั้งกลุ่มได้ก็ไปทั้งกลุ่มอ๋อแต่ส่วนมากก็จะว่างทั้งกลุ่มนัดกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะแยกกันไปบ้างแล้วสมมติว่าถ้ามีทีมมี3ทีมเนี้ยที่ไม่เรียกไปเนี่ยทีมอื่นอ่ะไปไหมไปครับไปทีมแบบว่าไม่รู้จักเลยอ่ะไปใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนว่าไปทำงานอ่ะพี่กลุ่มอะไรนะบ่อยทีเดททอยครับเดททอยนะครับเดททอยมีเพจไหมมีไม่มีไม่มีก็แล้วสามารถติดต่อใครได้อ่ะติดต่อก็ผมได้เลยครับติดต่อพี่ทูทางช่องทางไหนเฟซบุ๊กครับบุญทูสระอูยาวเฟซบุ๊กชื่อพี่บุญทูสระอูยาวๆเนี่ยครับพิมพ์ไม่ยากใช่ครับไม่ยากตรงๆเลยก็ติดต่อพี่บุญทูผ่านทางเบอร์ได้ไหมได้ครับได้ฝากเบอร์โทรนิดนึงครับ088ครับ504-1431ใครทีมไหนที่อยากจะปั้นทีมขึ้นมาแล้วแบบว่าหนูตัวนักเตะยังไม่ครบหรือว่าไม่มีนักเตะเลยก็เอาเดททอยเนี่ยแหละยกผมไม่ได้ครับยกไม่ได้เลยรับประกันถ้าผมว่างอะต้องรอว่างด้วยนะครับก็คือใครมีทีมอะคือแบบอยากทำทีมขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีนักเตะหรือว่าจะไปเดินสายหรือว่ารางวัลไหนยังไงก็ลองคุยกันเองแล้วกันนะครับในเรื่องของค่าตัวค่าอะไรเพราะว่าบอลเดินสายตอนนี้เป็นธุรกิจจริงๆแล้วนะครับผมจะบอกให้นะครับอย่าทำเป็นเล่นนะครับต้องจับต้องให้ดีว่าฟุตบอลเดินสายสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับยังไงเทปนี้ขอบคุณพี่ทูครับบุญทูสรูยาวๆนะครับเทปนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับผมโอ้โหเป็นไงคือต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกนะสู้มากเลยนะแล้วมีสตอรี่ดีนะจากที่แบบว่าโดนดูถูกโดนอะไรมาสารพัดจนทำให้วันหนึ่งเขาเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เลยนะครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังจะเส้นทางนี้นะนะครับขอให้สู้ต่อไปโอเคครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวในเบรกที่3ครับเราจะมีคลิปดีๆมาให้ได้รับชมกันอีกครับพักสักครู่เดียวครับในเบรกที่3ครับผมก็เป็นคลิปดีๆดีๆ1คลิปนะครับผมต้องบอกว่าของกีฬาเนาะใช่ครับที่ก็มีไปสัมภาษณ์มานะครับของดุมสิทธิ์โพด้วงนะครับครับผมเป็นสัมภาษณ์ของอเมอดูบอล
เอ้ยเอาไปดูบอลเคยดูตามที่แบบตามเพจตามอะไรเงี้ยจะมีผู้หญิงชอบดูบอลอะไรเงี้ยวันนี้เราไปดูเรื่องราวของเขานะครับว่าเป็นมายังไงมีที่มาที่ไปทำไมเขาถึงได้ฉายาว่าอมวยดูบอลอ่ะโอเคครับไปรับชมพร้อมกันครับหลายๆคนอาจจะรู้จักแหละว่าปุ๋ยคืออมวยแมนยูค่ะคำว่าอมวยแมนยูเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราสร้างตัวตนของอมวยแมนยูขึ้นมาได้ยังไงอมวยก็คือด้วยลุคแหละก็คือส่วนใหญ่เพื่อนๆเนี่ยบางคนหลายคนเขาจะไม่เรียกชื่อเขาจะไม่เรียกว่าปุ๋ยจะเรียกหมวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าทำเพจที่เป็นตัวเราอ่ะก็น่าจะใช้อะไรที่แบบเฮ้ยมองเราก็คืออมวยเลยอะไรเงี้ยก็ใช้อมวยแมนยูก็จะมีเพื่อนแก๊งที่ดูบอลก่อนหน้าที่สร้างเพจเขาก็เรียกอมวยแมนยูอยู่แล้วด้วยค่ะอ๋อก็เลยได้เป็นชื่อนี้ขึ้นมาเป็นชื่อนี้เลยง่ายๆตั้งแต่สมัยดูบอลแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเพจแต่จริงๆก็ทำเพจมา 8-9 ปีแล้วเพจ 8-9 ปีแล้วเหรออมวยอ่ะเพิ่งทำที่หลังก่อนหน้านี้ก็คือมีอานายแมนยูอ๋อมีอานายแมนยูแต่ไม่รู้เพราะว่าแบบไม่ได้ออกหน้าในเพจนั้นเท่าไหร่ก็เป็นคอนเทนต์เขียนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนพูดว่าแมนยูทำไมถึงต้องเป็นแมนยูบางทีมันก็ไม่ใช่ทีมอะไรก็ได้ไงมันเป็นสิ่งเป็นความรู้สึกมั้งค่ะเพราะแบบว่าเราตอนแรกอะที่เริ่มดูบอลเนี่ยยังไม่ได้แบบปักใจว่าจะเชียร์ทีมไหนแต่บังเอิญว่าได้ดูในยุคที่เริ่มเชียร์เนี่ยก็คือเป็นยุคของเซอร์เลฟอร์กูสันแล้วมันรู้สึกว่าการทำทีมของเขามีเสน่ห์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบบางทีโดนนำ 3-4 ลูกก็คัมแบ็กกลับมาได้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบถ้าค้นหาว่าบางครั้งอ่ะมันไม่ได้แบบความว่าคุณจะแพ้เสมอไปถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณเป็นรองถ้าแบบเรามีสปิริตก็คือเราสามารถกลับมาได้เสมออะไรเงี้ยมันเลยแบบมีเสน่ห์ตอนนั้นก็เลยเชียร์เริ่มดูบอลจำได้ไหมว่านัดแรกอ่ะนัดไหนนัดแรกจำไม่ได้ค่ะแต่ไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ได้ไปดูตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นรายการฟุตบอลรายการหนึ่งทางช่องฟรีทีวีแล้วมันเหมือนแบบมีคลิปไฮไลท์ของเดวิดเบคแฮมการทำประตูของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ประทับใจเลยคือลูกยิงครึ่งสนามไซบีเมอร์ดันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยครึ่งสนามอันนั้นมันเป็นเทปนะมันไม่ได้เป็นแบบเป็นเทปอะค่ะที่เขาดูประมาณแบบน่าจะเป็น10ลูกของเดวิดเบคแฮมหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าลูกเนี้ยมันตราตึงมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นไม่ได้สนใจฟุตบอลเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเริ่มมาศึกษาว่าการที่เขาทำประตูได้ขนาดนี้ครึ่งสนามแล้วมันมีอะไรบ้างมันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเพราะเราดูครั้งแรกเรารู้สึกตกใจมากว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบลูกนั้นแล้วก็เริ่มมาศึกษาฟุตบอลแล้วก็เริ่มมาศึกษาว่าเฮ้ยชันรัตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าที่เราไปว่าเป็นการแบบมีเสน่ห์ในการคัมแบ็กกลับมาด้วยอะไรอย่างงี้กี่ขวบตอนนั้นที่พี่เห็นจำได้ไหมใช้คำว่าขวบเหรอกี่ขวบปีไม่ถึงขั้นขวบค่ะแต่ว่าน่าจะย้อนไปสักประมาณ10กว่าปีได้10กว่าปีได้10กว่าปีที่แล้วใช่ไหมกว่าเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกด้วยโอเคไม่มีปัญหาเลยหลังจากนั้นมาก็รู้จักว่านี่คือเดวิดแบ็คแฮมจริงๆอ่ะรู้จักเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแต่แค่เราอ่ะไม่ได้ติดตามเขาในฐานะแบบดูฟุตบอลที่เขาลงเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วคือตอนที่หนูดูรู้สึกว่าเบคแฮมอ่ะย้ายไปแล้วช่วงที่เริ่มดูจริงจังดูแมนยูจริงจังเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ปลายคริสเตียโนโรนโดมันจะย้ายไปแล้วมาดริดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนั้นมันเป็นเทปที่ทำให้เราเริ่มสนใจฟุตบอลแล้วพอเราเริ่มมาดูเนี่ยมันก็จะเป็นยุคนั้นแหละยุคที่แบบพี่โดเริ่มจะย้ายออกไปแล้วอะไรเงี้ยมีข่าวคลุกโคมช่วงนั้นว่าแบบว่าพี่โดจะย้ายไปมาดริดอะไรอย่างนี้เราพูดกันตามตรงว่าจากแฟนบอลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงเราอ่ะตอนเราเรียนหนังสืออ่ะเราชอบดูฟุตบอลเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆกลุ่มรอบข้างอ่ะที่อยู่แบบโรงเรียนด้วยกันหรืออะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเขาถามไหมทำไมถึงแบบชอบดูฟุตบอลอ่ะผู้หญิงสมัยก่อนก็อาจจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปหรืออะไรแบบนี้แต่เราดันการเป็นฟุตบอลมันมีปัญหาหรือว่าเพื่อนๆถามไหมว่าทำไมต้องเป็นฟุตบอลไม่เพื่อนๆผู้หญิงไม่ค่อยถามหรอกค่ะเพื่อนๆผู้หญิงมันไม่อินไงมันไม่อินกับเราแต่ถ้าเพื่อนๆผู้ชายมันก็จะมีแบบถามบ้างแต่พอได้ไปดูด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราดูจริงจังอะไรเงี้ยมันก็เริ่มจะไม่มีคำถามแล้วมันก็รู้สึกว่าเราชอบดูจริงๆอะไรเงี้ยแต่สำหรับเพื่อนผู้หญิงบางคนก็จะไม่เข้าใจแบบน่าเบื่อจะตายดูทำไมอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเฮ้ยมันออกจะมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยในการเริ่มดูแล้วเราเริ่มซึมซับเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของแท็กติกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อันนั้นเข้าใจได้พอเริ่มดูฟุตบอลในสนามครั้งแรกที่ได้ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งแรกจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยจำไม่ได้แมตช์ไหนจำไม่ได้เลย
พราะว่ามันเริ่มดูคือปุ๋ยต้องบอกว่าตอนแรกเลยอะความรู้ฟุตบอลเนี่ยไม่เรียกว่าศูนย์เลยติดลบเลยมั้งติดลบเลยคือเราไม่รู้เลยว่าแบบทำไมมันถึงใช้คำนี้ทำไมมันถึงใช้คำว่าแฮตทริกลูกล้ำหน้าดูยังไงเราต้องศึกษาใหม่หมดอย่างที่บอกว่าไม่ได้แบบไม่ได้ชอบฟุตบอลมาตั้งแต่แรกไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยจนกระทั่งแบบอย่างที่เล่าไปว่าเจอลูกนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าศึกษานะกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมาศึกษาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็แบบมีพี่ชายก็ถามพี่ชายบ้างแล้วก็ถามเพื่อนๆบ้างว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็เริ่มแบบดูเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันมีช่วงที่แบบ MUTV Thailand อ่ะดูทั้งวันทั้งคืนเลยช่วงนั้นแบบว่าใช่เปิดแช่ไว้ยังไงเปิดแช่ไว้ช่องเกือบจะช่องเดียวอ่ะตอนสมัยเรียนตอนนั้นอ่ะก็คือดูแบบช่อง MUTV แบบแล้วก็จำได้ว่ามันเขาจะมีแบบช่วงประวัติศาสตร์หรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือชอบดูมากรู้ไหมว่าสมัยนั้นมีคนภาค MUTV 2คนรู้พี่ป๊อปพี่ลำพลครับผมแล้วก็อีกคนนึงใครคะอีกคนนึงก็นั่งอยู่นี่แหละใช่หนูจำได้แล้วก็แบบว่าก็เลยแบบก็เลยชอบมากยิ่งแบบยิ่งได้ดูช่อง MUTV ด้วยแล้วแบบโอ้โหตอนแมนยูมาไทยได้ไปดูไหมไปค่ะเมื่อก่อนหน้านั้นใช่ไหมใช่10ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วไปนั่นคือการที่เราไปเจอนักเตะแมนยูตัวเป็นครั้งแรกว่ะใช่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 ค่ะหลังจากจบที่สนามแล้วก็นั่งแท็กซี่ตามไปส่งที่ดอนเมืองอ๋อไปส่งด้วยใช่อินขนาดนั้นคือผมเป็นฟิลแบบอาจจะไม่ได้เป็นฟิลว่าคือโอเคถ้ามันมีโอกาสได้ถ่ายรูปได้ขอลายเซ็นเราทำอยู่แล้วแต่แค่แบบเราอาจจะไม่ถึงขั้นไปเบียดคนหรือว่าไปแบบอะไรขนาดนั้นคือเราอ่ะได้เห็นเขาเดินผ่านไปหรือว่าเก็บไว้ในความทรงจำเนี่ยคือเนี่ยแฮปปี้ละเราไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องวิ่งเข้าไปหาเขาหรืออะไรขนาดนั้นคือถ้าแบบมันมีจังหวะพอดีอ่ะเราก็จะทำแต่ถ้ามันไม่มีจังหวะเหมาะสมอ่ะบางทีนักเตะเราเข้าใจได้บางทีเขาเหนื่อยหรืออะไรเราแค่อยากเห็นเขาโมเมนต์เขาเดินตัวเป็นๆผ่านหน้าเราไปแค่นี้มีความสุขไปใกล้เราแค่นี้ใช้การหายใจร่วมกันพอแล้วคือมันถ้าว่าตามตรงมันก็เป็นความประทับใจอีกรูปแบบหนึ่งใช่มั้ยกับการที่ได้ไปเจอนักฟุตบอลในทีมที่เราชื่นชอบในทีมที่เราติดตามในทีมที่เราสนับสนุนอันนั้นคือเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะไล่มาละจนถึงดู MUTV Thailand หลังจากอันนี้เริ่มมาเพจมายังเริ่มครั้งแรกประมาณ9ปีที่แล้วแล้วตอนเอ็มยูทีวีไทยแลนด์แบบไม่มีแล้วผมเสียใจมากใช่คือแบบเหมือนอะไรบางอย่างในชีวิตหายไปเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้สายดูซีรีส์ไม่ได้สายดูละครอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อย่างที่คนในครอบครัวเขาแปลกใจไหมเฮ้ยน้องสาวเราลูกสาวเราไม่ชอบดูซีรีส์ไม่ชอบดูละครนะจะปรากฏว่าถึงเวลาคืนเสาร์คืนอาทิตย์ดูฟุตบอลมีไม่ค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าคุยกับพี่ชัยเรื่อยๆพอเราเริ่มสนใจอ่ะพี่ชัยก็เชียร์แมนยูครับเราก็เลยได้คุยกับเขาตลอดอยู่แหละแล้วเขาก็เชียร์แมนยูจริงจังด้วยเขาไม่ได้แบบเชียร์แค่ดูผลแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนได้เพื่อนดูบอลไงพี่ชายก็จะคือแบบได้เพื่อนดูบอลก็จะเข้าใจกันเพราะเชียร์ทีมเดียวกันเวลาบ่นก็บ่นด้วยกันเวลาเฮก็เฮด้วยกันเฮด้วยกันใช่ค่ะมันเป็นความสุขสันต์เริ่มต้นในครอบครัวทีนี้ความคิดที่จะเริ่มต้นทำสื่อนั่นก็คือเพจมันเริ่มขึ้นได้ยังไงเพจแรกมันก็ยังทำอยู่นะอานายเนี่ยก็คือเหมือนเพื่อนชวนไปทำแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็โอเคก็ตกลงทำแล้วก็คือทำไปตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้มากหรืออะไรแต่ว่าเราทำด้วยแบบรู้ด้วยใจแล้วเขียนแบบความรู้สึกหรืออะไรไปถ้าช่วงแรกๆก็แบบเป็นฟีลลิ่งของเราอะไรเงี้ยหลังมาเราก็เริ่มศึกษาอะไรมากขึ้นอ่านข่าวจาก Twitter อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็เลยเริ่มที่จะทำเพจเพื่อที่จะให้คนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับใช่ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่แล้วอานายเกี่ยวอะไรกับแมนยูอานายคือโรนัลโดไม่ใช่เหรอใช่โรนัลโด R9นะใช่ก็คือเพื่อนที่ทำด้วยกันเนี่ยเขาชอบแมนยูแต่นักเตะที่เขาชอบเนี่ยคือโรนัลโดอานายไงเอามารวมกันเพราะว่าตอนแรกที่ทำเพจเขารู้ใช่ไหมว่าแมนยูเคยโดนโรนัลโดอานายยิงแฮตทริกอะรู้ก็คือไม่ก็คือตอนแรกตอนเราคิดชื่อเพจกันเนี่ยมันจะมีความฟีลแบบจะต้องแบบมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนู่นนี่นั่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความอันเนี้ยมีแต่คนถามว่าทำไมไม่ได้มันก็จะดูแปลกถูกต้องเวลานายแมนอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช่ CR7 หรืออะไรทำไมไม่ CR7หรือเดวิด DB7 หรืออะไรก็ตามแต่แล้วว่าเอ้ยอันนั้นมันก็
คือทั่วไปทุกคนก็จะมีอยู่แล้วแต่อันนี้คือถ้าโอเคว่าถ้าจะให้มันแตกต่างจากชื่อเพจแมนยูทั่วไปอ่ะแล้วคนมีคำถามว่าทำไมต้องเป็นอานายเพราะทุกคนถ้าพูดถึงอานายทุกคนจะคิดว่าโรเดอร์อีกคนนึงใช่เราเลยบอกว่าเอาชื่อนี้ก็ได้คือเขาคือเพื่อนชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแฮปปี้ไหมกับการเริ่มต้นทำเพจ Facebook ณตอนนั้นอุ้ยตอนนั้นสนุกมาก Facebook ยังไม่ปิดกั้นขนาดนี้ถึงแม้มันจะยังไม่มีไลฟ์อะแต่ว่าสนุกมากเพราะว่าด้วยความที่ช่วงนั้นอะอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เราทำงานไงพี่นิวก็จะแบบความรับผิดชอบอะไรคือมันเหมือนกับอะเพื่อนคนนี้ว่างช่วงนี้คือรันเพจทั้งคืนเพราะว่ามันจะมีช่วงแบบอะเราว่างกลางวันหรือเราว่างกลางคืนช่วงไหนเรายุ่งสอบหรืออะไรเงี้ยเหมือนผัดเปลี่ยนกะกันมาทำงานลงเพจมีความสุขสนุกมากเนาะแล้วพอแฟนคลับเนี่ยเริ่มรู้ตัวตนของเพจที่เราทำอานายเฮ้ยแอดมินเป็นผู้หญิงว่ะนู่นนี่นั่นมีสิ่งที่ถาโถมเข้ามาหรือคอนทราสต์ไหมว่าหรือว่ามาต่อว่าเรามีไหมว่าเฮ้ยผู้หญิงอ่ะทำไมมาทำข่าวฟุตบอลแล้วเราจะเชื่อถือคุณได้อย่างไรมีไหมมีอยู่แล้วเล่าให้เราฟังหน่อยมันก็มีคนที่แบบก็จะมีคอมเมนต์แนวแบบก็ผู้หญิงเชียร์บอลน่ะก็ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยแต่คือปุ๋ยไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรที่มันท็อกซิกอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่ได้สนใจเพราะเขาอ่ะไม่ได้รู้จักเราคืออย่างถ้าสมมติว่าปุ๋ยโดนถ้าสมมติปุ๋ยโดนพี่นิวพูดอย่างพี่นิวคันละเรารู้จักกันแล้วถ้าเป็นคนใกล้ตัวเราอ่ะพูดอะไรที่มันแบบอ่ะเธอทำได้แค่นี้แหละหรืออะไรเราจะซีเรียสเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ตัวเราเขาต้องรู้จักเราสิแต่เราคนที่อยู่ในโซเชียลที่เขาไม่ได้รู้จักเราอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ในแนวแนะนำอันนี้เราจะเอากลับมาแล้วเราจะเอาไปคิดว่าอย่างเช่นแบบควรใส่อันนี้ไปด้วยไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นแนวแนะนำหรือว่ามีคนทำควรมีข่าวแบบลักษณะนี้ไหมอันนี้เรารู้ว่าเขาแนะนำด้วยความหวังดีเราก็จะแบบทำตามสิ่งที่เขาแบบแนะนำเราก็จะเก็บมาคิดแต่ถ้าบางคนที่แบบอยู่ๆก็คือท็อกซิกใส่เราเลยอันนี้คุณไม่เก็บมาคิดอยู่แล้วไม่ได้สนใจแน่นอนมีท็อกซิกมีอะไรมันมีเยอะแหละเรื่องของการดูถูกล่ะมีเยอะแยะที่ดูมันก็ดูได้แค่นี้แหละตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่คือปุ๋ยอ่ะก็จะใช้วิธีแบบคือไม่ได้สนใจแล้วก็ให้ผลงานเราแล้วกันคือโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากหรือว่าดีขนาดนั้นแต่ว่าปุ๋ยก็เชื่อว่ามันอยู่ในระดับที่ในฐานะที่แฟนบอลผู้หญิงคนนึงที่เขาจะทำได้อ่ะผมคิดว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะที่แบบอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นแทบจะติดลบอ่ะฉันดูด้วยความรักจริงๆอ่ะมันมาถึงจุดนี้ได้มันก็ถือว่าสำหรับตัวเราแฮปปี้แล้วทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็ยังมีเสน่ห์แต่นะจริงๆก็ต้องบอกว่าเรายังมีต่อมีต่อแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวเขาน่าสนใจนะจริงๆผู้หญิงสำหรับผมอ่ะผู้หญิงดูบอลมีเสน่ห์นะผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่แบบผมดูบอลเมื่อตั้งแต่ปี2009 2008เนี่ยผมจะบอกผู้หญิงดูบอลมีเสน่ห์เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเหมือนเขาได้ฟีลลิ่งของเขาอะที่ชอบผู้หญิงเชียร์บอลใช่ครับเพราะว่าภรรยาผมก็เชียร์บอลก็ต้องขอขอบคุณพี่ประสิทธิ์โพด้วงด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพบกับพี่เขาอีกที่ต่อไปในตอนที่2นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับผมสินทรสเต็กเฮาส์ครับเป็นภัตตาคารอาหารนานาชาตินะครับท่านใดที่ชอบสายเนื้อแนะนำว่าให้ไปที่สินทรครับมี3สาขาด้วยกันนะครับที่ศรีนครินทร์แล้วก็ประชาธิทุ่งคูนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยตามเวลาที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ฮะสามารถติดต่อไปที่เบอร์023777322นะครับ0877998494นะครับผมหรือว่า0971710017ครับสินทรสเต็กเฮาส์ครับผมแล้วก็อีก1เจ้าครับร้านชุดกีฬาครูซัพพอร์ตเตอร์สปอร์ตซอยมังกรนะครับครับออกแบบและผลิตชุดกีฬาพิมพ์ลายราคาย่อมเยานะครับออกแบบได้ฟรีด้วยติดต่อเข้าไปได้เลยที่ Facebook Fanpage ครูซัพพอร์ตเตอร์ซอยมังกรหรือว่าจะเป็น LINE @ครับครูซัพพอร์ตเตอร์เบอร์โทร0645514978นะครับ02-051-5277นะครับซอเอพร้อมให้บริการเลยครับผมครับช่องทางออกอากาศครับช่องทางของเรานะครับก็มีออกอากาศได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจาน IPM นะครับช่อง43 44 45 46นะครับตามเวลาที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นช่องนิววันครับผมช่องนิววันนี่ก็จะอยู่หลายจานเลยมีแทบจะทุกจานเลยไม่ว่าจะเป็นจาน PSI นะครับ Info Z IDZ Dynaset นะครับหรือว่ากล่อง Team MZ นะครับกล่อง IPTV ของ TOT หรือแม้กระทั่งจะเป็น AS Playbox ก็มีด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น
เคเบิล Channel ยายแก้วช่อง 37 HD นะครับวันเสาร์ 4 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับมีช่องใหม่เข้ามาแล้วด้วยช่องใหม่จะเป็นช่อง Sport HD ครับผมครับช่อง153จานส้ม IPM ครับ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม 1 ชั่วโมงหรือจะเป็นที่ดูย้อนหลัง Facebook ครับนะครับย้อนหลัง Facebook หรือว่า YouTube จะเป็นของทางด้านครูซัพพอร์เตอร์ Showtime by Nothing ครับผมครับนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มเรากลับมา2คนก่อนนะครับวันนี้ Nothing ติดภารกิจนะครับผมก็มันจะผัดกันไปผัดกันมาแบบนี้เราจะพยายามรวมตัวกันให้ครบ3คนให้ได้นะเดี๋ยวอังคารหน้าอังคารหน้าเดี๋ยวเรามีใครรับเชิญอังคารหน้านะครับก็ได้รับการทาบทามไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการสัมภาษณ์โค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชของฮาวี่ฮาวี่เขาเป็นอดีตนักฟุตบอลของบาร์เซโลน่านะผมได้ไปสัมภาษณ์มาล่าสุดนี่เล่าอะไรฟังครับผมไปนั่งหลังจากแมตช์ที่เจอกับชลบุรีผมก็ได้ไปนั่งทานข้าวกับพวกเขาวันนั้นผมเจอใครรู้ไหมใครครับเอเจนซี่ที่เป็นคนพาเจ้าฟ้าอ่ะเจ้าชายอัพฟ้าแล้วก็โมเมซิโซโก้หรือว่าคนนี้ได้นั่งคุยมีเซอร์ไพรส์เล็กสองมีนะครับมีแน่นอนไม่ใช่ว่าราชบุรีนะทีมอื่นเขามาสัมภาษณ์เขามาดิวให้แล้วปีหน้าบอกเลยว่าเล็กหน้าสนุกแน่วันนี้พวกเราสองคนครับผมโจเตชินยิ้มแล้วก็พี่กอล์ฟประกันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ